เมื่อวานนี้เนี่ยตอนประมาณ9ก<ม>้าโมงครึ่งนะท่านนายกก็ประกาศวิสัยทัศน์ในการผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค<ช>ปกติเมืองไทยเนี่ยเราจะเป็นจุดหมายปลายทางหรือว่า d เดสต n เนชันยังไม่ใช่ฮ<ช>ับฮับก็คือศูนย์กลางการบินพูดถึงศูนย์กลางการบินการบินเนี่ยคนจะนึกถึงใกล้ๆบ้านเราจะมีชางฮีที่สิงคโปร์แล้วก็ถ้าเป็นสหรัฐอารับเอมิเรตดูไบ ก็จะไปอยู่ที่นั่นนะฮะต่อเครื่องแล้วก็ไปต่อยุโรปค่ะเอเชียมาจะไปยุโรปก็มาสิงคโปร์หรือว่าคนยุโรปจะมาเอเชียเนี่ยก็จะมาต่อที่สิงคโปร์แล้วไปประเทศอื่นๆอันนี้ท่านนายกเองก็มองการไกลอยากให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมอยากให้เป็นเช่นนั้นเมื่อวานท่านนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเช้าท่านแถลงวิสัยทัศน์ครับอีกไนท์ไทยแลนด์ เอเว t เ o ชันฮเพื่อประกาศถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค มีใครร่วมรับฟังบ้างก็พี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกคุณพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอันนี้เจ้าภาพเพราะเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยกระทรวงคมนาคมและสื่อมวลชนร่วมรับฟังเอโททอทร่วมรับฟังกันอย่างเต็มที่ก็ฟังว่าท่านนายกจะบอกอะไรจะแสดงวิสัยทัศน์อย่างไรวิสัยทัศน์ก็คือสิ่งที่นายกอยากเห็นและอยากให้ประเทศไทยได้เป็นผ่านแผน แผนต่างๆเนี่ยที่ท่านได้วางเอาไว้<ช>นะครับ<ช>ท่านนายกก็บอกว่ารัฐบาลเชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคถึงเวลาแล้วครับที่ทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันดึงศักยภาพของไทยให้โลกรู้ก่อนจะเดินังเกินอะไรทุกคนต้องยอมรับก่อน<ช>อันนี้สําคัญ<ช>คุณสุภัญญาว่าประเทศไทยมีปัญหาอ,อย่าไปอาย<ช>เพราะถ้าเราไม่ยอมรับว่ามีปัญหา เราจะแก้ไม่ได้มันจะเดินหน้าไม่ได้เราจะหมกไว้อยู่ใต้พรมแล้วเราก็จะปล่อยไปเรื่อยๆหลายรัฐบาลผ่านไปปัญหานี้ก็จะยังหมักหมมกันอยู่ไม่ใช่เพิ่งเกิดเรื่องของสุวรรณภูมิไม่ใช่เพิ่งเกิดเรื่องของความแออัดของสนามบินมันมีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่หยิบยกมันมาพูดถึงถ้านายกบอกว่าเราต้องหยิบยกมันขึ้นมายอมรับว่าเป็นปัญหาและนําไปสู่การแก้ไขนะครับยืนยันพูดมาเนี่ยไม่อยากให้ใครรู้สึกแย่ไม่อยากจะให้ใครรู้สึกไม่ดี แต่ต้องพูดความจริงกันต่อหน้าสาธารณะมาดูซิว่าก่อนหน้านี้ปี48เชื่อไหมฮะสุวรรณภูมิเคยอยู่ในอันดับที่13ของโลกปัจจุบันตกร่วงลงมาไกลเลยนะอันดับที่68ลงมา55อันดับทำไม10กว่าปีลงมา15อันดับรัฐบาลเนี่ยก็เลยมีแผนที่จะพัฒนาอากาศยานของไทยให้กลับมาติดอันดับหใน20สนามบินที่ดีที่สุดในโลกภายใน5ปีหปีนะฮะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ย เห็นแล้วครับประเทศไทยได้เปรียบนะฮะเป็นจุดศูนย์กลางกึ่งกลางของเอเชียแปซิฟิกมีพรมแดนติดกับ3ประเทศเพื่อนบ้าน <cái S 2> ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเปิดบินเสรีการบินในอาเซียนด้วยนะฮะของเราได้เปรียบกว่าสิงคโปร์นะฮะดีกว่า <plataforma> ใช่ไหมดีกว่าเพราะว่าสิงคโปร์มีภัยธรรมชาติราตเรื่องของคลื่นลมแล้วก็ลมแรงเพราะว่าเป็นพื้นที่เกาะบ้านเราไม่มีน้าล้อมเกาะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการเกิดภัยธรรมชาติพายุงพายุเนี่ย จะดีมากค่ะเราจะต้องใช้ความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ตรงนี้ม,มาทำให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นศูนย์กลางการบินคนก็ถามต่อไปว่าเอ๊ะ,ะสิบกว่าปีเนี่ยทำไมมันร่วงมาขนาดนี้เยอะนะคุณร่วงมาขนาดนี้สิบกว่าปีเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยปีละห้าเออคือสาเหตุเนี่ยก็คือว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมาตอนแรกๆเนี่ยที่เราได้อันดับสิบสามของโลกเพราะว่าพื้นที่ ภูมิศาสตร์ของเราดีมากสนามบินใหญ่แล้วก็คนเ,เข้ามาแอร์ยโร,รียยรอบมันดีแต่มันไปติดขัดเรื่องของความล่าช้ามาถึงแล้วเช็คอินตรวจค้นตอมอเนี่ยมันมนานพอมันนานปุ๊บเนี่ยท่านนายกบอกว่าเราแก้ท่านมีวิธีการคือ3อย่าง เช็คอินตรวจค้นต่อมอย่างละสิบห้านาทีรวมทั้งหมดสี่สิบห้านาทีโอ้ยเร็วมากนะคุณสี่สิบห้านาทีคนที่จะมาสู่ประเทศไทยแต่ความมั่นคงปลอดภัยต้องมีเช็คอินเนี่ยวิธีการทําให้เร็วขึ้นก็คือมีตู้เช็คอินมีแล้วที่ออสมีแล้วสําคัญคือว่าเซลล์เช็คอินตัวเนี้ยเวลามันมีปัญหาที่ไรนะครับสมมุติสแกนไม่ติดมันก็จะคิวมันก็จะยาวยาว เขาเลยต้องมีเจ้าหน้าที่สนามบินคอยอยู่ข้างๆให้ความช่วยเหลือแนะนําว่าจะทํำยังไงหรือต้องแก้ไขปัญหาทันทีและเพิ่มตู้เหล่านี้เนี่ยที่เรียกว่าเซลล์เช็คอินมากขึ้นมันก็จะเป็นคนละ15นาทีเร็วขึ้นหนึ่งเร็วขึ้น2ตรวจค้นการตรวจค้นเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็เผาบงโพล b แบงอะไรต่างๆเนี่ยคนไม่รู้พอมีปัญหาปุ๊บก็รอนานติดขัด ท่านเลยบอกว่าต้องมีคนที่จะแนะนําตรงนี้บอกว่าอะไรเอาได้เอาใส่ตัวไปได้ไดอะไรที่ไม่สามารถที่จะนําขึ้นเครื่องได้ตรงนี้ถ้ามีการแนะนําตรงนี้ก็จะเร็วมากยิ่งขึ้นอีกส่วนหนึ่งสุดท้ายคือต่อม,ออมต่อมอเนี่ยจะมีการสแกนหน้าสแกนพาสปอร์ตแล้วก็สุดท้ายก็คือพิมพ์ลายนิ้วมือ10นิ้วสแกนหน้าโอเคมีสแกนพาสปอร์ตมีมแต่ว่าพิมพ์10นิ้วเนี่ยบางคนพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ติด หรือมีปัญหาตรงนี้ถ้ามาท่องเที่ยวระยะสั้นเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยลดลงได้ไหมเรื่องของการพิมพ์ลายนิ้วมือ10นิ้วไม่เปลี่ยนอย่างอื่นแทนหรอหน้าหน้ากับพาสปอร์ตมีอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยอาจจะลดลงเขากลัวสัญญการเพื่อที่ใช่เพื่อที่จะทําให้กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองเร็วขึ้นอย่างละ15บวกรวมทั้งหมด45นาทีคนมาเที่ยวเนี่ยก็จะสามารถที่จะผ่านด่านเหล่านี้ได้เร็วขึ้น นะฮะอ่ะ <c oughs> นี่คือเรื่องของความรวดเร็วที่เราจะทําให้มันมากขึ้นมันคือเซอร์วิสที่จะทําให้สนามบินเนี่ยเราได้เรื่องของโลเคชันเราได้เรื่องของความใหญ่โต <c oughs> เราได้ถึงภูมิศาสตร์แล้วเซอร์วิสแล้วก็เรื่องของความรวดเร็วเนี่ย <c oughs> เป็นหัวใจสําคัญ <c oughs> เราจะต้องเพิ่มตรงนี้เพื่อให้อันดับของศูนย์กลางการบินเนี่ยมันเกิดขึ้น <c oughs> ในบ้านเราครับค่ะ <c oughs>